เรามาตามข่าวสารของเอเดนอาซากันหน่อยนะครับมีข่าวว่าเรอัลมาดริดครับไม่บีบให้อาซาย้ายทีมแล้วแล้วแต่นักเตะเลยถ้าอยากจะอยู่ก็อยู่ได้นะครับจนจบครบสัญญาต้องบอกว่าอันนี้เป็นรายงานจากสื่ออย่างมาก้าสื่อจากสเปนเลยนะครับบอกว่าเรอัลมาดริดครับจะไม่หาทางบีบเอเดนอาซาย้ายทีมอย่างเด็ดขาดเพราะหากนักเตะต้องการอยู่จนจบครบสัญญาทางเรอัลมาดริดก็จะไม่ห้ามแม้แต่ประการเดียวนะครับสัญญาของเอเดนอาซามีกับเรอัลมาดริดจนถึงกลางปี2024นะครับโดยตั้งแต่เขาย้ายมาเล่นในสเปนเมื่อปี2019ต้องบอกว่าอาซาเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีออกมาได้เลยนะครับทำให้ช่วงที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าเรอัลมาดริดอาจจะหาทางบีปล่อยเขาจากทีมก็ได้ในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เพราะทางเรอัลมาดริดอยากหาเงินมาหมุนเวียนหรือใช้จ่ายในส่วนอื่นๆนะครับรายงานล่าสุดจากสื่ออย่างมาก้าบอกว่าเรอัลมาดริดครับจะไม่มีการบีบบังคับหรือพยายามกดดันให้อาซาย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทางเรอัลมาดริดเนี่ยก็จะปล่อยให้อาซาอยู่จนจบครบสัญญาถ้าหาว่าเขาอยากจะอยู่และพร้อมทำตามความปรารถนานะครับคือต้องบอกว่าประเด็นนี้มาจากการที่เรอัลมาดริดเนี่ยไม่อยากให้เรื่องนี้ไปจบลงในส่วนของฟ้องร้องหรือผิดใจกันจนต้องใช้ข้อกฎหมายมาตัดสินเพราะสโมสรไม่อยากเสียภาพลักษณ์ในส่วนนั้นไปนะครับรายงานจากสเปนบอกว่าทางอาซาอยากเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดต่อไปในฤดูกาลหน้าทางสโมสรก็พร้อมเคารพการตัดสินใจอย่างเต็มที่นะครับเอเดนอาซาถ้าคุณอยากจะอยู่จนจบครบสัญญาคุณก็อยู่ได้นะครับจะไม่มีการขัดขวางไม่บีบบังคับอะไรทั้งนั้นนะครับไปอยู่ต่อไปได้ครับเรอัลมาดริดพร้อมให้ความเคารพการตัดสินใจของคุณอยู่แล้วเอเดนอาซานะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปยาวๆฮะวัยรุ่นจัดไปลอย